สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้สัญลักษณ์ใน Windows 10 Windows 11นะครับซึ่งมีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งผมก็นำไปใช้อยู่หลายคลิปนะครับสัญลักษณ์พวกนี้นะครับมันจะอยู่ที่ด้านล่างหัวมือนะครับคือเราเลื่อนเมาส์ลงไปนะครับที่แถบด้านล่างครับหัวมือแล้วคลิกที่ทัชคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นคำสั่งคีย์บอร์ดนะครับซึ่งในคำสั่งคีย์บอร์ดนะครับที่มุมซ้ายมือนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มส่วนขยายคำสั่งเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้นะครับในสัญลักษณ์พวกนี้เพื่อที่จะสื่อสารให้เพื่อนๆได้รู้วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายในคลิปของเรานะครับทำง่ายนะครับแล้วก็ไม่หนักเครื่องด้วยแทนที่เราจะไปโหลดที่ต่างๆมาแล้วก็มาลงนะครับมันจะหนักเครื่องครับอันนี้มันอยู่ใน Windows 10 Windows 11อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็สื่อสารได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็โปรดติดตามบ่าคำทอนด้วยนะครับและบ่าคำทอนก็จะติดตามเพื่อนๆทุกท่านครับที่ติดตามบ่าคำทอนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่ดีแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับคลิปนี้บ่าคำทอนก็ขอสวัสดีครับ